สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองเมียวๆๆๆๆโอเคก็กลับมาอยู่กับเกมแมวสยองนะซึ่งเวลาเราเล่นจบ1ฉากจบเนี่ยแล้วเราแบบว่ากดเล่นต่อ continue นะมันจะพาเรามาสู่เนื้อเรื่องใหม่นะโดยที่มันเหมือนกับว่าเราย้อนกลับไปเริ่มต้นวันนะแล้วพอมาเจอแมวเนี่ยเจ้าแมวเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้นๆจังเหมือนก็เคยเห็นนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นลูปอ่ะมันกลายเป็นเหมือนเราติดลูปนะซึ่งคราวเนี้ยถ้าเราไม่เอามันกลับบ้านนะเราลองไม่เอามันกลับบ้านก่อนนะไม่พามันกลับบ้านหรอกมึงไอ้แมวกินเลือดน่าสงสารนะถึงแม้ว่านายจะน่ารักขนาดเนี้ยก็ตามแมวมันก็แบบใช่เราไม่ควรเอาอะไรกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่ได้จริงใช่เราเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบนะเราต้องรับผิดชอบตัวเองเหมียวไม่พากลับบ้านจริงเหรอนายมันไม่ได้ฉันต้องจ่ายค่าเช่าค่าบินแล้วก็ไม่มีเงินจะจ่ายให้นายกินข้าวหรอกฉันก็ต้องเอาตัวรอดฉันเลี้ยงแมวไม่ได้หรอกมันเป็นภาระอันใหญ่ยิ่งโอ้โหเราต้องรีบไปให้พ้นจากตรงนี้เหมียวนายไม่เอาเราไปจริงเหรอ นายมันทำไงดีนะโอ้แล้วตอนนี้เราก็เลยมีทางเลือกนะเราควิกเซฟดีไหมอ่ะ1ทิ้งแมวไป2คือให้อาหารแมว3เล่นกับมัน4ก็คือคิดอีกทีได้ว่าเอาไงดี5คือไม่รู้ไม่เราทิ้งมันไปเราไม่อยากได้แมวกินเลือดไม่ฉันไม่โอเคฉันต้องไปแล้วถ้าเกิดเจ้าแมวเนี่ยมันพยายามตามเรากลับบ้านทำไงดีนะโอเคไว้เจอกันแล้วกันนะมันมีตัวหนังสือแต่เล็กๆอ่านไม่ทันเราลุกขึ้นแล้วแมวมันก็จ้องเราแบบตาไม่กระพริบเลยเราค่อยๆเดินออกมารู้สึกสงสารแมวอยู่นิดหน่อยโอ้โหแล้วมันทำตาโศกใส่เมียวไอ้เจ้าทาสไม่สนใจกับหันหลังกลับไปไม่สนใจฉันไม่สนใจอีกนิดเดียวออกไปที่ปลายทางนั่นดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่แล้วล่ะแล้วเราก็ออกมานะเดี๋ยวก่อนเนี่ยฉันทำอะไรลงไปรู้สึกนี่มันต้องทำไงดีนะเราไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงวันนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าผ่านจากแมวมาได้เราไปทำอะไรดีนะ1ไปดูหนัง2ไปดูงานแสดงสัตว์อะไรเงี้ยแบบคานิวัลใช่ไหม3ก็คือไปสวนสาธารณะของหมาไปดูหนังผ่อนคลายอารมณ์ไม่ได้ดูหนังมานานมากแล้วนะไปดูซะหน่อยจะได้สบายใจนะมีโรงหนังเก่าๆอยู่คือแบบว่าหนังเนี้ยมันแบบเป็นหนังที่แบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมากเลยนะแต่ก็โอเคอ่ะคนไม่เยอะดีอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปรำคาญเจอพวกที่แบบดูหนังเสียงดังด้วยข้อ1ไปโรงหนังเก่าไปโรงหนัง2ไปโรงหนังใหม่3คือแบบเดี๋ยวก่อนไปโรงหนังเก่าดูดิก็ซื้อตั๋วนะแล้วก็เข้าไปดูหนังเขาไม่ได้เปลี่ยนการแต่งนี่เลยนะไอแต่งห้างไอโรงหนังเนี่ยตั้งกับ30ปีที่แล้วหรือเปล่ายุค70นู่นเลย30-40 ปีที่แล้วเอาเถอะซื้อป๊อปคอร์นดีกว่าแล้วก็เข้าไปกันเราเข้าไปข้างในนะเดินผ่านที่ตรงตั๋วเข้าไปโอ้โหไม่มีใครมาดูเลยอ่ะนั่งดูคนเดียวโล่งเงียบกริบเลยสบายชอบเราก็เลยมานั่งตรงกลางเลยนะระหว่างที่เรานั่งเนี่ยแสงไฟก็มืดลงมืดลงโอเคจอสว่างกลับขึ้นมาแล้ว
หนังก็เริ่มเลยนะไม่มีโฆษณาอะไรดีมากเลยเยี่ยมเราก็เตรียมตัวดูหนังละมีประตูเปิดด้านหลังนะมีแสงแวบเข้ามาแป๊บหนึ่งเราก็ไม่เป็นไรเอานะอาจจะมีคนเข้ามาอีกแล้วมันก็แบบยังไงมันก็เป็นโรงหนังรวมนะอาจจะมีคนเข้ามาช้าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะมาคนเดียวแล้วเขาจะยังแบบไม่เจ๊งอ่ะโอเคเราเตรียมตัวดูหนังต่อนะก่อนที่จะเริ่มหนังต่อเอ๊ะเดี๋ยวมีใครก็ไม่รู้อ่ะมานั่งหน้าเราบังหนังเราเลยโอ้โหมีที่โคตรเยอะจะมานั่งข้างหน้ากูทำไมเนี่ยแบบแล้วมันสูงมากเลยคนนี้สูงแบบสูงผิดปกติขนาดว่าโรงหนังเนี่ยที่นั่งมันก็จะเอียงๆแบบค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็ยังบังหนังสมิธเลยโอ้โหข้อ1ย้ายที่นั่งข้อ2คือทะเลาะกับมันเลยข้อ3ไปดีกว่าย้ายที่นั่งขยับหน่อยขยับซ้ายขยับซ้ายโอเคไม่อยากจะไปเสี่ยงทะเลาะด้วยหรอกเราก็แค่ขยับก็พอใช่ไหมล่ะเขานั่งทางขวาถ้างั้นเราไปทางซ้ายดีไหมล่ะพอเราขยับปุ๊บเนี่ยโอเคดีเลยหลังจากที่เรานั่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอ้าวคนเมื่อกี้หายไปแล้วแต่พอเรานั่งมันก็โผล่มาใหม่อะไรวะทำไมถึงทำตัวแปลกๆอ่ะนี่มันไม่ตลกนะเว้ยข้างหลังก็ไม่มีใครอ่ะอะไรเนี่ยทำไมทำอย่างเงี้ยเป็นไอ้โรคจิตเหรอย้ายที่หนึ่งแล้วมันก็ตามมาว่าต้องทะเลาะละเฮ้ยไม่อยากมีปัญหาเลยนะแต่ว่านายจงใจหรือเปล่าเนี่ยเราก็เลยมองไปแล้วก็เราจะสู้นะเราเป็นเลือดนักสู้เราซื้อตั๋วมาเราไม่ควรโดนแบบนี้เข้าใจไหมเราแค่อยากดูหนังอะไอคนนี้มันก็แบบแต่คือเราอยู่กันเงียบๆสองคนนี้มันก็ดูน่ากลัวนะจะสู้กับเขาอะเอาไงดีวะสู้กับคนแปลกหน้าเรายืนขึ้นแล้วก็มองลงมาแต่มันก็ยังดูสูงอยู่นะโอ้มันคุ้มป่าวะเนี่ยหนังก็แสดงไปเรารู้สึกแบบโอ้โหรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาเลยถ้าไอ้เจ้าคนนี้มันรู้แล้วก็ว่าเราจะทำอะไรเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เริ่มพูดเฮ้ยเสียงเนี่ยมันดังมากเลยนะแต่เนี่ยมันก็ควรโดนแล้วล่ะมึงจะบ้าเหรอมึงคิดว่าตลกเหรอที่เดินไปเดินมามานั่งขวางเงี้ยฮะเพื่อนเล่นเหรอไอ้นี่ก็งงนะเงียบแต่มันก็ไม่พูดอะไรนะมันเงียบเหมือนกับแบบเป็นคนหูหนวกหรือไงโอ้โหคนตีนนะมึงเอาแล้วหนังหยุดเหรอเอ๊ะฮะเรารู้สึกกังวลหลังจากที่เขากำลังจะเริ่มขยับเหมือนกับที่สัตว์ที่ถูกล่ากำลังจะต้องหนีจากผู้ล่าเราไม่ขยับเลยเราจ้องตาไม่กระพริบไม่แม้แต่จะกระพริบตาโอ้โหแล้วมึงหันมาแล้วยามันค่อยๆหันกลับมาเฮ้ยแล้วมันไม่มีตาหรอมันหันมาอีกเดี๋ยวตาเป็นหมุนๆคืออะไรอ่ะทำไมมันหันมาได้แบบคอหันมาด้านหลังได้เลยอ่ะอ่ะนี่มันอะไรอ่ะมันยิ้มด้วยตาของมันโตแล้วเบิกกว้างแล้วมันก็ยิ้มแสแยะยิ้มโอ้มันเปิดปากกว้างไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรกันแน่ย่าโยนี่เสียงของมันเหรอ
ยอเสียงอะไรวะโอ้โหน่ากลัวเสียงมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันทำให้เรากลัวมากแล้วเราก็เลยรีบวิ่งไปที่ประตูก่อนที่จะรู้ตัวอีกนะโอ้วิ่งออกมาในทางที่ว่างเปล่าออกไปที่ทางออกไม่มีใครเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรมองแล้วก็ตามมาโอ้กลัวไม่กล้าหันไปมองมึงรีบวิ่งออกไปที่โล่งเดี๋ยวนี้โอ้ทางออกอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วข้างหน้าตรงนั้นก็มีโรงหนังที่คนเยอะๆอยู่ตรงข้ามเร็วเราต้องรีบไปท่ามกลางฝูงคนนั่นปลอดภัยที่สุดเราไม่คิดอะไรมากกว่านี้แล้วเราก็รีบวิ่งเข้าไปเลยเพราะว่าเรากลัวมากข้อ1คือรีบไปที่โรงหนังใหม่ข้อ2คือไม่มองข้างหลังกูวิ่งกูไม่สนใจไม่มองอย่ามองมองแล้วมันจะช้าลงรีบไปเลยเราข้ามมาที่โรงหนังอีกโรงนึงแล้วมันก็หายไปเหลือแต่ความแบบสั่นเทาของเราหายใจสะดวกขึ้นละเราคิดว่ามันน่าจะโอเคจริงเหรอใช่ทุกอย่างต้องโอเคสิกลับไปดูหนังหรือว่าไปโหลดเน็ตดูดีกว่านะหรือว่าไปต่อแถวโรงหนังกว้างๆดีกว่าคนเยอะๆปลอดภัยกว่าเยอะเลยเราไปถึงที่ขายตั๋วแล้วก็จะเข้าไปข้างในก็ซื้อหนังอะไรก็ได้สักเรื่องนึงมาดูซื้อตั๋วไปทำไมมันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้คนเยอะฉันไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่หรอกไม่ชินแต่ว่าก็ดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วแหละถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจนะที่จะต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อะแต่ก็นะโอเคไปซื้อป๊อปคอร์นดีกว่ายังกล้าดูหนังอะไรอยู่วะไปโอเคเราผ่านไปในโถงทางเดินนะแล้วก็ผ่านเก็บตั๋วเก็บอะไรเข้าไปที่โรงหนังอีกแล้วมืดอีกแล้วในที่สุดจะได้ดูหนังแล้วสินะโอ้โหคราวนี้แบบคนเต็มโรงหนังเลยอะเราไปที่นั่งกว่าจะเข้าไปที่นั่งได้เนี่ยมันก็ลำบากหน่อยนะมันต้องเบียดคนเข้าไปตรงกลางแต่จอเนี่ยก็เห็นได้น้อยลงนะเพราะว่ามันแบบคนก็เยอะเบียดก็เบียดแน่นก็แน่นโอเคมืดลงแล้วฮะแต่ว่าคนก็ยังคุยเสียงดังดูเหมือนว่าเขาจะคุยกันระหว่างที่มีโฆษณามีอะไรแล้วก็หนังเริ่มก็หวังว่าจะหยุดคุยกันนะแต่ว่าไม่เห็นจะเสียงเบาลงเลยอะยังไงเราก็ต้องดูแหละอย่าไปคิดมากเลยทำไมเราถึงไม่ชอบก็เพราะว่าสาเหตุนี้แหละมันคนมันเยอะสว่างเฉยเลยอะอะไรหนังเป็นแมวคืออะไรอะอยู่ดีๆจอก็กลายเป็นรูปแมวดำอะไรวะไอ้แมวตัวนั้นอีกแล้วหรอทุกคนก็สับสนงงงวยนะเป็นรูปแมวขึ้นมาที่จอทำไมเนี่ยเหมียวโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะเหี้ยเหี้ยวเหี้ยวโอ้โหแมวโอ้โหโอ้ยโอ้ยเสียงไม่เหมือนแมวเท่าไหร่นะเสียงมันโหยหวนแปลกๆโอ้เสียงเหมือนสัตว์หลายๆอย่างแต่ว่าสัตว์มันพูดไม่ได้นี่โอ้ยพอแล้วเรานั่งงง
เราจะบ่นทำไมนะเราเลือกมาดูหนังเองนี่อาจจะเป็นหนังที่เราเลือกมาดูก็ได้แต่แบบเสียงนี้มันเสียงมันก้องกังวานแล้วคนก็เริ่มคุยกันว่าเอ๊ะมันแมวอะไรบนจอนะโอ้ยแล้วคราวนี้เป็นเสียงของคนดูนะที่ทำเสียงเงี้ยเมียวเงี้ยงาโอ้โหเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวโอ้โหคนดูยังส่งเสียงอยู่โอ้ยโอ้ยแล้วดังขึ้นด้วยเงี้ยโอ้กูไม่ไหวแล้วทุกคนทำส่งเสียงพร้อมๆกันแบบแล้วก็ระหว่างที่กำลังมองเนี่ยคือแบบทุกคนเหมือนโดนมนต์สะกดรู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ก็ต้องมองไปที่จอนี้รู้สึกแย่ตอนนี้รู้สึกแย่มากแล้วที่มุมห้องมุมสายตานั้นรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมองมาอยู่อ่ะจ้องเราเหรอไม่จริงนะไม่ได้คิดไปเองกำลังโดนจ้องมันมองมาแล้วก็ยังส่งเสียงเหมียวๆต่อไปแล้วก็จ้องมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะหน้าตาโกรธขมึนถึงถังดูเหมือนจะโมโหมากด้วยข้อหนึ่งคือหนีออกไปสองคือพยายามกบกูไปแล้วกูไม่อยู่หรอกต้องไปจากที่นี่แล้วแหละรวบรวมความกล้าถ้ากลัวแล้วก็คงจะลุกไม่ได้ต้องออกไปจากที่นี่สิแล้วยินดีทุกอย่างก็หยุดลงเสียงก็หยุดลงภาพแมวก็หายไปเหรอเฮ้ยต้องรีบไปตอนนี้เปล่าวะโอ้โหเราก็ยังมองไปที่โรงหนังเอ้ยอะไรกันพวกทุกคนจ้องเราอยู่ไม่ต้องจ้องกู อย่าจ้องเราโอ้โหมันจ้องแบบตาไม่กระพริบถมึงถึงถังเรากลืนน้ำลายเลยรู้สึกเหงื่อแบบไหลหยดผ่านซอกเสื้อเลยรู้สึกแบบโอ้โหทำไงดีว่าจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงดีเนี่ยขาสั่นแบบกลัวมากแต่เราก็ต้องค่อยๆเดินออกมาเรารวบรวมความกล้าเดินออกมาจนถึงตรงทางเดินระหว่างเก้าอี้ได้แล้วก็รู้สึกแย่ระหว่างที่มันกำลังเดินขึ้นมาเนี่ยมันจ้องเราหนักกว่าเดิมอีกทุกคนหันมามองเราโอ้ไม่ไหวแล้วกูขอไปเดี๋ยวนี้เลยเราหนีออกมาจากบรรยากาศหนักอึ้งในทุกย่างก้าวมันกดดันมากรู้สึกเหมือนโดนดึงไปเลยแต่ไม่มีใครดึงนะแต่ก็รู้สึกเหมือนโดนดึงโอ้โหไม่ไหวแล้วทำไงดีนะเราออกจากโรงหนังมาแล้วก็กั้นหายใจแล้วก็วิ่งออกมาเลยกูจะไม่ไปโรงหนังไหน โอ้ยเราวิ่งผ่านโถงทางเดินออกมาคนเยอะแยะไปหมดเลยรีบหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่ทุกคนก็แบบไม่ได้สนใจเราสงบลงนะรู้สึกแบบเสียวสันหลังวูบ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 น่ากลัวจริงๆเรามองไปรู้สึกกระเพาะมันหดโอ้ยอะไรกะทำไมภาพเป็นขาวดำอ่ะใครจ้องกุ๋ยเนี่ยโอ้โหพอแล้วทุกคนที่ในโรงหนังทุกคนที่ยืนต่อแถวอยู่ทุกคนเลยจ้องมาที่เราแล้วก็ดูเหมือนจะโกรธมากๆด้วยโอ้โหครั้งนี้เราไม่แบบว่าลังเลเลยเรา
เราก้มหัวแล้วเราไม่มองตาใครแล้วเราก็หนีออกมาจากโรงหนังโอ้มึงพอแล้วเฮ้ยหนีออกมาจากโรงหนังแล้วก็กลับบ้านไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกคนก็ยังจ้องเราดูด้วยความโกรธเกรี้ยวโอ้โหไม่รู้จักกันนะแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงแมวอยู่หลังหูด้วยไม่สนใจแล้วกูกลับบ้านอย่างเดียวฉันจะกลับบ้านเรามาถึงหน้าประตูแล้วก็รีบเอากุญแจเปิดเข้าไปบ้านถึงบ้านแล้วเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ล็อกประตูเลยเรานอนพักลงเลยแบบสไลด์ตัวลงไปที่พื้นเลยไม่ไหวแล้วก็หยุดพักหายใจก่อนโอ้โหหัวใจมึงเต้นรัวรู้สึกเลือดจะหยุดไหลหยุดไหลเวียนโอ้โหรู้สึกว่างเปล่าหัวโล่งไปหมดแล้วผ่านห้องครัวไปแล้วก็ไปที่ห้องเข้าไปนอนพยายามนอนฝันร้ายแน่ๆเลยนี่เป็นแค่ฝันไปแล้วเราก็หลับเราพยายามไม่สนใจเสียงแมวอะไรที่แบบหลอกหลอนเราคิดไปเองฉากจบที่17แกะดำโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่แมวแม่งยังน่ากลัวขนาดนี้เลยอ่ะโอเคนะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาฟังกันต่อคราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อน